สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดเรื่อง intermittent fasting diet หรือ IF ค่ะซึ่งเป็นที่นิยมกันในต่างประเทศมากเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วประมาณ2ปีที่แล้วค่ะก็คือทางได้เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ยังมีคนยังไม่เข้าใจว่า IF คืออะไรคือการไดเอทแบบไหนและต่างกันแบบกับแบบธรรมดาอย่างไรไปดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพูดให้ฟังค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ IF Intermittent Fasting Diet คืออะไรคือการอดอาหาร1มื้อในช่วงเวลาไดเอทที่เราเลือกค่ะแล้วก็ไม่ทานอาหารในมื้อดึกแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆค่ะก็คือสูตร86สูตร59แล้วก็สูตร Eat Stop Eat เรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรแรกคือสูตร86ก็คือการที่เราช่วงเวลาที่เราทานอาหารคือช่วง8ชั่วโมงเป็นมื้ออาหารไดเอทแล้วก็ช่วง16ชั่วโมงคือช่วงที่เราไม่ทานอาหารอะไรเลยค่ะแต่เราทานเป็นน้ำหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่ได้ค่ะเรามาดูนะคะ86ซึ่งยกตัวอย่างอย่างพี่นะคะพี่เลือกสูตรนี้ทำฟาสติ้ง86ก็คือใน8ชั่วโมงพี่จะสตาร์ทอาหารมื้อไดเอทของพี่ที่9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าเป็นมื้อแรกแล้วก็ไปจบมื้อสุดท้ายที่5โมงเย็นมันก็จะครบ8ชั่วโมงพอดีเช่นยกตัวอย่างนะคะในมื้อแรกพี่จะทานอาหารไดเอทก็จะเป็นโปรตีนจากไก่150กรัมแล้วก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะ50กรัมคาร์โบไฮเดรตนี่ก็คือพี่จะเลือกทานเป็นข้าวไรซ์เมอรี่ข้าวกล้องหรือถ้าพี่เบื่อพี่ก็จะทานเป็นฟักทองหรือกล้วยก็แล้วแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาหารที่เราไดเอทเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราไม่จำเจแล้วก็ร่างกายเราก็จะได้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนอาหารไดเอทแล้วก็การไดเอทของเราก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นมื้อที่2ก็เหมือนกันค่ะพี่ก็จะกินไก่150กรัมครับ50กรัมก็คือมื้อแรกเนี่ยพี่จะสตาร์ทที่9โมงใช่ไหมคะมื้อที่2พี่ก็จะประมาณสักนับไปประมาณ11โมงค่ะต่อไปมื้อที่3ก็กินเหมือนเดิม150กรัมเป็นไก่แต่พี่ไม่มีข้าวแล้ว2มื้อนี้พี่มีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวหรืออาจจะจากฟักทองจากกล้วยบ้างอันนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตจากผักใบเขียวพวกบล็อกโคลี่พวกแอสเปอรากัสอย่างเงี้ยค่ะพวกหน่อไม้ฝรั่งก็คืออันนี้พอ11โมงแล้วใช่ไหมคะพี่ก็จะไปสตาร์ทที่ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงหรือบ่ายสองอ่ะตีซะบ่ายสองแล้วกันบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็คือประมาณ13ถึง14คือพี่จะไม่ให้เกิน5โมงอ่ะแล้วมื้อที่4นะคะพี่ก็จะไก่150กรัมเหมือนกันคาร์โบไฮเดรตจากผักจะไปจบประมาณ4โมง3โมงถึง4โมงแล้วก็มื้อที่5ถ้าพี่ทานทันพี่ก็จะไปจบไก่150กรัมเหมือนกันที่ประมาณ5โมงเย็นพอดีเห็นไหมคะอันนี้ก็คือที่พี่ทำอยู่จะเป็นแบบนี้สูตร86ส่วนถ้าใครเริ่มที่8โมงเช้าก็จะไปจบที่4โมงเย็นพอดีพี่เลือกสตาร์ท9โมงเช้าเพราะว่าพี่จะต้องพี่ทานเช้ากว่านี้ไม่ได้เพราะว่าพี่มีออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเลือกเวลาที่เหมาะสมกับคุณค่ะไม่ได้หมายความว่าพี่ฟิกที่9โมงทุกคนจะต้องสตาร์ทที่9โมงแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วก็หลังจากพี่ทาน8ชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะพี่จบที่5โมงเย็นหลังจาก6โมง5โมงไป5โมงถอยหลังไป6โมงวนไปค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรวมจนถึง9โมงเช้าของวันใหม่9โมงเช้าของวันถัดไปพี่ก็จะเริ่มมื้ออาหารมื้อแรกแบบนี้ค่ะวนกันไปเรื่อยๆถามว่าในระหว่างที่เราหมดมื้ออาหารหลัง5โมงเย็นแล้วเราทานอะไรได้ไหมเราทานเครื่องดื่มได้ค่ะเป็นเครื่องดื่มชาเขียวแบบไม่มีน้ำตาลนะคะชามะนาวหรือมะนาวโซดาหรือน้ำขิงค่ะพี่จะทานเป็นน้ำขิงที่ไม่มีแคลอรี่เพราะว่าน้ำขิงเนี่ยมันช่วยเรื่องขับสารพิษในตับ
แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลลดไขมันด้วยพี่จะทานน้ำขิงช่วงไดเอทแล้วก็มาดูสูตรที่2นะคะสูตร59ก็เหมือนกันก็คือช่วงเวลาในการทานอาหารแค่5ชั่วโมงแล้วก็ช่วงเวลาอดอาหารคือ19ชั่วโมงก็คือมันก็จะยากขึ้นสำหรับไลฟ์สไตล์ของพี่ก็จะเลือกอันแบบนี้อันนี้จะยากไปหน่อยเวลาก็จะสั้นกระชั้นชิดเข้ามาอีกสมมุติพี่สตาร์ท9โมงใช่ไหมคะพี่ก็ต้องทานให้เสร็จเลยทั้ง5มื้อเนี่ยภายในบ่าย2ซึ่งแบบโหหลังจากนี้มันทิ้งเวลานานมากมันจะหิวอะค่ะแต่ถ้าใครสะดวกแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คืออันนี้พี่ให้ไอเดียเฉยๆนะคะก็คือแบบนี้เหมือนกันมันก็ลักษณะก็คล้ายแบบนี้สูตร1กับสูตร2แต่คือจำนวนชั่วโมงในการทานอาหารมันจะสั้นลงแล้วก็จำนวนชั่วโมงในการสต็อปอาหารเนี่ยจะยาวขึ้นส่วนแบบที่3เป็น eat stop eat eat stop eat คืออะไรคือการที่ภายใน1อาทิตย์ค่ะภายใน5ถึง1อาทิตย์1อาทิตย์เรามี7วันใช่มั้ยคะเราจะมีช่วงเวลาที่หยุดอาหารไม่ทานอะไรเลยเนี่ยทั้งวันเนี่ย1วันแล้ว5ถึง6วันที่เหลือเนี่ยค่อยไปทานอาหารซึ่งอันเนี้ยมันก็สำหรับแล้วแต่ร่างกายแต่ละคนนะคะคือพี่มาพูด3หัวข้อใหญ่ให้ฟังซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสำหรับคนที่เขาชินกับร่างกายเขาแล้วก็สำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับคนที่ฝึกฝนมาได้โดยที่ว่าเขามีการไดเอทแบบนี้แล้วและร่างกายเขาเนี่ยไม่โหยมากแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจะไดเอทในช่วงเวลาที่เราไดเอทเราต้องกินสารอาหารให้ครบค่ะลดแป้งแต่ไม่ใช่ตัดแป้งนะคะการลดแป้งลดคาร์โบไฮเดรตบางคนไม่เข้าใจคือตัดแป้งออกไปเลยมันจะทำให้ร่างกายคุณโหยแล้วก็การไดเอทของคุณจะไม่มีประสิทธิภาพค่ะการไดเอทต้องกินแป้งค่ะแต่เป็นแป้งที่ดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็ผักเยอะๆค่ะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆน้ำพี่จะทานระหว่างวันเนี่ยค่ะ2ลิตรเลยโอเคคิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะคะโอเคพี่คิดว่าคลิปของพี่น่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพกันอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยพี่จะมีคลิปดีๆความรู้มาแชร์ให้ฟังค่ะ